สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Max Gaming นะครับกับ Monster Tower Iceborne วิดีโอนะครับและนี่ก็เป็นวิดีโอโบนัสแทร็กของคลิป Top 5กันเลยนะครับกับ Top 5 Series และในวันนี้ที่ผมจะนำมาเสนอนั้นก็คือ Top 5อาวุธแมวนะครับทุกคนอาจจะหลงลืมไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งอาวุธนะครับที่จะทำให้ฮันของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้นั่นก็คืออาวุธแมวนั่นเองนะครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าอาวุธแมวทั้ง5ชิ้นเนี่ยที่ผมเลือกมานะครับ Top 5จะมีอะไรกันบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับกับอันดับที่5ผมขอยกให้ Savage Set หรือว่าชุดเซตแมวที่ได้มาจากเจ้าตัว Savage Davy Joe นั่นเองนะครับชุดเซตอันนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้โหดมากเท่าไหร่แต่ว่าที่ผมหยิบให้มันมาอยู่ในอันดับที่5นะครับเพราะว่าหน้าตาของมันที่โหดสุดๆไปเลยนะครับกลายเป็นหมาพิทบูไปเลยถ้าเราเอาแมวของเรานะครับไปใส่ชุดเซตอันนี้มันก็จะมีหน้าตากลายเป็นหมาพิทบูนะครับตัวดุๆแบบนี้กันเลยรวมไปถึงนะครับมันจะถืออาวุธเป็นคล้ายๆกับกระดูกนะครับที่กัดเนื้อออกไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็ยังมีลูกตุ้มหนามนะครับอันนี้นะครับจะทําให้แมวของเราเนี่ยดูโหดขึ้นไปเลยนะครับบวกความโหดขึ้นไปอีก 20% นะครับทำให้มันกลัวสเตตัสของมันนะครับมันจะได้ Attack Melee นะครับมาที่435แล้วก็จะได้ Attack Range นะครับ380แล้วก็จะติดท่านมังกรมาด้วยนะครับที่200แต่ว่าจะมี Affinity ที่ติดลบนะครับอันนี้ก็จะมี Elder Seal แบบ High ด้วยนะครับสามารถช่วยให้แมวของเรานะครับ Build Up Skill Elder Seal ของเราขึ้นไปได้อีกนะครับและในอันดับที่4นะครับผมก็ขอยกให้ Maestro เซตกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นชุดแมวที่เป็นชุดแมวคอนดักเตอร์นะครับเป็นคุณลุงคอนดักเตอร์ที่เป็นผู้กำกับดนตรีชุดแมวอันนี้นะครับข้อดีหลักๆของมันก็คือมันจะเป็นอาวุธที่ติด paralysis มานะครับการที่เราเอาอาวุธแมวที่มี paralysis ออกไปฮันต์กับเราเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะ procs นะครับอย่างน้อยก็ประมาณ1ครั้งนะครับถ้าเราออกไปโซโล่มันจะติดง่ายขึ้นหรือไม่ถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่แพ้ paralysis หนักๆเนี่ยอาจจะติดได้ถึง2ครั้งเลยก็คุ้มมากๆเลยนะครับเปิด opening ให้เราได้เยอะมากๆเลยมันจะมี attack นะครับมาที่395มี attack แบบ range นะครับอีก395เหมือนกันมีค่า paralysis ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับประมาณ80แต่จริงๆอันนี้ก็ไม่ได้สูงที่สุดนะครับจะมีอีกอันหนึ่งที่ติดอยู่ประมาณ90แต่ผมมองว่าอันนี้เนี่ยมันมี attack ที่สูงกว่านะครับผมเลยเลือกใช้เป็นอันนี้มี affinity ที่ไม่ติดลบด้วยนะครับโอเคกับชุดแมวคุณลุงคอนดักเตอร์กันเลยนะครับมาถึงอันดับที่3กันแล้วนะครับผมก็ขอยกให้ Safichiwa เซตกันเลยนะครับกับชุดแมว Safichiwa อันนี้ชุดแมวซาฟิจิว่าอันนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นชุดแมวที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับดีไซน์ของมันที่เป็นสีแดงเป็นชุดเซตของซาฟิจิว่ารวมไปถึงอาวุธของมันที่เป็นอันเล็กๆน่ารักนะครับดูดีในรูปแบบของมันกันเลยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นอาวุธธาตุมังกรตรงนี้เนี่ยแต่มันจะมีแอตแทกธาตุมังกรที่ค่อนข้างสูงเลยรวมไปถึงมันยังติดแอฟฟินิตี้มาด้วยนะครับ 20% ผมมองว่าอันนี้เนี่ยมันจะช่วยบูตอัพดาเมจของเราขึ้นไปได้อีกนิดหน่อยนะครับในกรณีที่เราออกไปทําสปีดรันหรือว่าโซโล่ก็ได้นะครับผมก็ใช้อันนี้นะครับในการออกไปโซโล่กับเจ้าเนกิกันเต้มันก็ช่วยผมนะครับทำดาเมจเพิ่มขึ้นได้อีกถือว่าเยอะเลยนะครับทำให้เราตีมอนสเตอร์ตายเร็วขึ้นด้วยนะครับมันจะมีแอตแทกค่อนข้างสูงเลยนะครับทั้งเมลีทั้งแบบเรนจ์เลยอยู่ที่410นะครับทั้ง2อันเลยมีใช้เป็นแบบเซฟวิ่งนะครับก็คือแบบดาบนั่นเองมีเอลิเมนต์ธาตุมังกรอีก200นะครับแล้วก็มีแอฟฟินิตี้ติดมาด้วยอีก 20% นะครับและชุดเซตแมวอันดับที่2นะครับผมก็ขอยกให้กิลเซตกันเลยนะครับกิลเซตเนี่ยข้อดีหลักของมันก็คือเจ้าตัวหนังสือของมันนะครับหนังสืออันนี้จะเป็นหนังสือที่มีสเตตัสหลับถ้าเราสามารถทำให้มอนเตอร์หลับได้นะครับในภาคไอซ์บอร์นเราจะสามารถใช้สลีฟฟรินช็อตได้ง่ายๆเลยแล้วในกรณีที่มอนสเตอร์แพ้หลับนะครับเราเอานี้ออกไปเนี่ยมันก็จะหลับได้ประมาณ2ครั้งเลยนะครับที่ผมลองเช็คดูก็1ฮันหลับ2ครั้งนะครับเพิ่มจำนวนฟรินช็อตเข้าไปฟรีดาเมจตรงนั้นนะครับ2อันแล้วก็ฟรีโอเพนนิ่งอีก2อันก็คือเยอะมากๆเลยนะครับถ้าอาวุธของเราแรงอยู่แล้วโอเคมันจะติดท่าหลับมาถึง90เลยนะครับอันนี้เจ้าหนังสือตัวนี้เนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยรวมไปถึงมันยังมีเมลีแอตแทกที่415นะครับแล้วก็เรนจ์แอตแทกที่395เป็นแบบบรันท์นะครับแล้วก็มีแอฟฟินิตี้ที่ไม่ติดลบด้วยก็จริงๆหนังสืออันนี้เนี่ยเราสามารถไปแพร์กับชุดเซตอื่นก็ได้นะครับจริงๆชุดเซตเนี่ยเอาตามหน้าตาที่เราชอบดีกว่านะครับแต่ก็เลือกอาวุธตามสเตตัสของมันกันเลยนะครับและในอันดับที่1นะครับผมก็ขอยกให้ Crusher Set กันเลยนะครับชุดแมววันนี้เป็นชุดแมวที่ได้มาจากเซตของเจ้า Raging Brachydeus นะครับมันก็เป็นชุดแมวของเจ้าตัวหมัดระเบิดมันก็เลยทำให้แมวของเราเนี่ยกลายเป็นหมัดระเบิดไปเลยนะครับมีหมัดอันใหญ่ออกมาสีส้มๆใหญ่ๆสวยงามมากเลยนะครับมันก็จะมีท่าระเบิดติดมาด้วยนะครับรวมไปถึงมันยังมีแอทแทคที่ค่อนข้างสูงเลยเรามาดูสเตตัสของมันกันเลยดีกว่านะครับอาวุธแมวอันนี้นะครับมันก็จะมีท่าระเบิดติดมาถึง70เลยนะครับรวมไปถึงมันยังมีเมลีแอตแทกที่425แล้วก็เรนจ์แอตแทกที่375นะครับจะหนักไปทางสายเมลีมากกว่าทางสายของเรนจ์นะครับเป็นแอตแทกแบบบรันช์ก็ชุดเซตอันนี้นะครับมันจะช่วยบิวอัพท่าระเบิดของเราได้เร็วขึ้นนะครับในกรณีที่เราเองก็เล่นเป็นสายระเบิดเหมือนกันนะครับถ้าเราเล่นแพ้กันเราเอาระเบิดไปแมวเราเอาระเบิดไปด้วยนะครับเราก็จะติดระเบิดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคก็ครบกันแล้วนะครับกับทั้ง Top 5อาวุธแมวกันเลยต่อมาก็คือรางวัล The Best Design กันเลย
นะครับในฝั่งของรางวัล The Best Design เนี่ยผมก็ขอยกให้ชุดเซตแมวนำเมลเซสกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเซตแมวที่ได้มาจากนามิเอลหรือว่าเจ้าตัวมังกรประดุกไหลๆของเรานั่นเองนะครับมันเป็นชุดเซตแมวที่หน้าตาดีสุดๆไปเลยนะครับกลายเป็นแมว LED ไปเลยมีชุดเซตที่เป็นสีชมพูนะครับแล้วก็มีผู้มีประกลังติดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีผมของแมวที่ยาวออกมาเปลี่ยนหน้าตาของแมวของเรานะครับกลายเป็นเอเลี่ยนไปเลยตัวสีชมพูอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วนั่นแหละครับเหตุผลที่มันมีแสงเรืองแสงออกมานะครับแล้วก็ผมของมันที่แบบลอยๆอยู่ movement ที่แบบอืดๆลอยๆตรงนั้นนะครับเหมือนชุดเซตของนามิเอลนั่นแหละมันก็ทำให้กลายเป็นชุดเซตแมวที่สวยที่สุดกันเลยนะครับปกติปัจจุบันเนี่ยผมก็ใช้ชุดเซตอันนี้นะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นอาวุธอันอื่นแล้วแต่ว่าจะออกไปต่อสู้กับมันตัวไหนนะครับเรามาดูสเตตัสของมันคร่าวๆกันดีกว่านะครับว่าเราจะเอาไปใช้ได้ไหมอันนี้มันจะมี attack นะครับเป็นแบบ range ที่ค่อนข้างสูงเลย415นะครับรวมไปถึงจะมี attack แบบ melee นะครับที่385จะติดธาตุน้ำมาด้วยนะครับ200เป็นแบบบลันช์จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อาวุธของเจ้าแมวตัวนี้นะแต่ผมจะเน้นใช้ชุดเซตของแมวอันนี้มากกว่าผมชอบตรงเขามันด้วยนะครับอาจมีเขาออกมา2งานเรืองแสงด้วยและนี่นะครับก็คือรางวัล The Best Design สำหรับชุดเซตแมวกันเลยนะครับกับชุดเซตแมว LED กับเซตนามิเอลนั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้กับชุดเซตแมวเนี่ยก็เป็นคลิปคำๆนะครับโบนัสแทร็กเพิ่มให้เพื่อนๆเข้ามานะครับจากท็อป5ทั้ง15อันกันเลยก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับชุดเซตแมวกันบ้างนะครับได้ลองปรับชุดเซตแมวตรงไหนยังไงกันบ้างนะครับก็มาแชร์ความคิดเห็นกันดูนะครับจริงๆชุดเซตแมวเนี่ยผมมองว่าผมเลือกตามความสวยงามนะไม่ได้เลือกตามความแรงสักเท่าไหร่เลยโอเคครับผมวันนี้MadMass Gamingก็ต้องขอตัวก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ขอบคุณที่รับชมกันถึงตรงนี้เลยนะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ